หมอช้างเตือนวันแรงอันตรายปีหน้า5ราศีต้องระวังเผยวันดี2ราศีชีวิตพลิกร้ายเป็นดีดวงเปลี่ยนปีหน้าต้องระวังปีมังกรไม่ธรรมดาหมอช้างเตือนวันแรงอันตรายปีหน้า5ราศีต้องระวังเผยวันดี2ราศีชีวิตพลิกร้ายเป็นดีหมอช้างทศพรศรีตุลาเปิดดวงชะตาให้ระวังในปีหน้าว่าจุดอันตรายของปี2567มีผลแต่ละราศีวันแรกคือวันที่5กุมภาพันธ์เป็นวันที่ดาวอังคารเป็นมหาอุดครั้งแรงของรอบปีดาวอังคารเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามดาวอังคารเป็นดวงดาวที่แรงมากวันที่5กุมภาพันธ์และจะเข้าราศีมังกรกับราศีกรกฎภาพรวมดาวอังคารเป็นมหาอุดจะทำให้ภัยธรรมชาติใหญ่ความรุนแรงของแผ่นดินไหวในช่วง5กุมภาอาจจะบวกลบ7วันช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังส่วนในเชิงบุคคลราศีมังกรกับราศีกรกฎก็ต้องเตือนเพราะทำให้เกิดความแรงช่วงนั้นใกล้ตรุษจีนด้วยช่วงจะเปลี่ยนปีแถมมีมหาอุดมาประกบใครเกิด2ราศีนี้ต้องระวังกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเว้นไว้ก่อนอาจจะไปเจาะเลือดส่งท้ายปีตรุษจีนไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพทำบุญโรงพยาบาลสงในช่วงนั้นอันนี้เป็นจุดอันตรายจุดแรกของปี67จุดอันตรายจุดที่2คือวันที่26กุมภาพันธ์เป็นวันที่ดาวพระเกศซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของพระราหูที่หายไปจะมาเจอกับพระราหูเวลาเราไหว้ราหูจะเห็นครึ่งท่อนขาไม่มีส่วนที่หายไปคือพระเกศมาประกบกันทำให้พระราหูแรงช่วงนั้น26กุมภาเตือนผู้ที่ราศีเข้าคือราศีมีนและราศีกันภัยพระราหูพวกระเบิดไฟไหม้ต้องระวังทั้งเดือนกุมภาต้องระวังปีมังกรนี้ไม่ธรรมดาส่วนราศีมีนและราศีกันระมัดระวังความวุ่นวายอุบัติเหตุส่วนเดือนมีนาคมดาวเสาร์กับดาวอังคารจะมาปะทะกันเลข37ที่น่ากลัวคือดาวเสาร์กับดาวอังคารเป็นคู่ของการแตกหักจะทำให้เกิดความผันผวนเรื่องการลงทุนเรื่องหุ้นตลาดหุ้นตลาดทุนจะมีความผันผวนอย่างรุนแรงวันที่15มีนาคมราศีที่เป็นเจ้าภาพคือราศีกุมราศีที่เป็นเจ้าภาพร่วมคือราศีสิงห์การแตกหักในร่างกายมีอะไรหักได้บ้างที่มาพูดให้วางแผนชีวิตวันที่15มีนาคมบวกลบ7วันต้องระวังวันที่2เมษายนเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของดาว5ดวงในปี67ดาว5ดวงจะมากระจุกอยู่ในราศีเดียวกันราศีที่ต้องระวังคือราศีเมษซึ่งจริงๆเป็นราศีที่ดีมากปี67เมื่อดาว5ดวงมากระจุกตัวทำให้เกิดแรงกดดันกับราศีเมษระวังความเครียดการป่วยกระทันหัน2เมษาคือการชุมนุมคนมารวมตัวกันฝากไว้ดาวมารวมตัวกันอะไรก็เกิดขึ้นได้วันที่30เมษายนวันที่ดาวพฤหัสจะเข้าสู่ราศีพฤษภมีข่าวดีแล้วสำหรับราศีพฤษภกับราศีพิจิกชีวิตจะเปลี่ยนพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีหลังวันที่30เมษายนส่วนวันที่5มิถุนายนวันที่ดาวรวมตัวกันถึง6ดวงเตือนราศีเมถุนหรือราศีมิถุนจะเป็นช่วงชีวิตเครียดเปลี่ยนแปลงเรื่องงานจุดอันตรายของราศีมิถุนคือวันที่5มิถุนายนระวังทั้งความเครียดเจ็บป่วยปัญหาสุขภาพทั้งหลายเป็นจุดอันตรายของดวงคลิปเต็มรายการบุ๋มปนัดดาสะดุ้งคนบันเทิงสายตรงล่าสุดนางเอกตัวท็อปปรึกษาปัญหาเรื่องเงินขึ้นชื่อว่าเป็นตัวมันตัวแม่อันดับต้นๆของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้เพราะไม่ว่าใครมีปัญหาอะไรก็จะต่อสายตรงไปปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีทำให้ทราบเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงค่อนข้างเยอะล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เจอกับสาวเก่งเลยกระแสถามเรื่องราวของคนในวงการโดยเจ้าตัวเล่าว่า
หลายๆเรื่องของคนในวงการปกติเขาก็โทรมาหาเราทั้งนั้นเราก็รับสายอันไหนเราเอามาเล่าได้ก็เล่าแต่อันไหนที่เป็นการช่วยเหลือกันก็ช่วยเหลือกันไปเมื่อวานก็อีกรายไม่อยากจะบอกผู้สื่อข่าวถามต่อว่าไหนๆก็เกินมาขนาดนี้เล่าเถอะบุ้งถึงกับหัวเราะแล้วเล่าว่าเป็นระดับนางเอกตัวท็อปของประเทศเขามีปัญหาเรื่องเงินกับใครสักนิดหนึ่งกับคนที่จ้างงานมาปรึกษาหาทนายกันไปดังนั้นดาราโทรมาก็เป็นเฉพาะตอนมีเรื่องค่ะอะไรช่วยได้ก็ช่วยไหนๆก็ไหนๆแล้วส่วนตัวบุ๋มคิดว่าเรื่องไหนจะจบก่อนสำหรับข่าวที่เป็นประเด็นของคนบันเทิงที่มีอยู่ตอนนี้ประเด็นแรกยังไงก็ต้องขึ้นศาลแต่ก่อนที่จะขึ้นศาลไกล่เกลี่ยแล้วพ่อแม่ของฝ่ายหญิงจบไปคุยกันเงียบๆอันนี้จะกับเด็กผู้หญิงมากกว่าอันนี้พูดจากประสบการณ์ในการช่วยเหลือเคสแบบนี้นะส่วนอีกคนอันนั้นยังไงก็เป็นคดีความเพราะมีการฟ้องร้องกันไปแล้วและคดีบุกรุกมันเป็นคดีที่ยอมความกันไม่ได้เศรษฐาปลื้มหลังนายกแดนปลาดิบชูคำพูดเจชนาทิพย์เมื่อเวลา 12:05 วันที่17ธันวาคมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทวิตข้อความโดยหยิบยกคำกล่าวของนายกญี่ปุ่นถึงเจชนาทิพย์ว่าวันนี้ในการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนญี่ปุ่นในหัวข้อHeart to Heart Partner Across Generation ท่านนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะได้สรุปผลการประชุมโดยอ้างคำกล่าวของเมสซี่เจชนาทิพย์สงกระสินนักฟุตบอลทีมชาติไทยสมัยค้าแข้งกับทีมคาวาซากิฟรอนตาเล่ว่าการเข้าร่วมในเจลีกของผมสามารถสรุปได้ด้วยคำสั้นๆเพียงคำเดียวนั่นคือความงดงามครับความภูมิใจของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซอฟต์พาวเวอร์คนไทยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจชนาทิพย์แห่ลุ้นเลยเปิดภาพเชียร์ที่คำพรร่วมเฟรมเบิร์ธเดย์ไฮโซบิ๊กหลังสะพัดเลิกกันแห่ลุ้นเลยเปิดภาพเชียร์ที่คำพรก็มาร่วมเฟรมเบิร์ธเดย์ไฮโซบิ๊กหลังสะพัดเลิกกันเมื่อคืนที่ผ่านมาไฮโซบิ๊กธนพลแชร์คลิปรัวๆโมเมนต์เพื่อนๆพี่น้องคนสนิทเซอร์ไพรส์วันเกิดพร้อมขอบคุณกับเหล่าคำอวยพรเจ้าตัวลงไอจีสตอรี่ด้วยได้เป่าเค้กรัวๆเช่นกันขณะที่โมเมนต์ซึ่งหลายคนรอโดยเฉพาะแฟนๆอยากเห็นเชียร์ที่คำพรจะมาร่วมฉลองวันเกิดด้วยหรือไม่หลังจากกระแสข่าวสะพัดถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่เลิกรากันแล้วนั้นโดยพบว่าหนุ่มบิ๊กได้แชร์ภาพวันเกิดสุดอบอุ่นท่ามกลางคนสนิทพร้อมเค้กเซอร์ไพรส์แต่งานนี้ทำแฟนๆลุ้นเอามากๆเพราะมีนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรร่วมเฟรมฉลองวันเกิดหนุ่มบิ๊กด้วยโมเมนต์น่ารักแฟนคลับลุ้นหนักแล้วงานนี้ตกลงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังไงกันแน่